สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าโครงนี้นะคะปอจะมาทำเมนูของว่างค่ะนั่นก็คือกุยช่ายหรือว่ากุยช่ายผักนั่นเองนะคะเราก็จะใช้ใบกุยช่ายเนี่ยทำเป็นไส้นะคะก็เป็นไส้ดั้งเดิมเลยเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะว่าใช้อะไรบ้างส่วนผสมของกุยช่ายผักนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งข้าวเหนียวน้ำเปล่าและน้ำมันพืชค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนผสมส่วนที่2กันค่ะส่วนผสมส่วนที่2ค่ะจะเป็นส่วนของผักนะคะก็จะมีใบกุยช่ายกระเทียมเจียวเบกกิ้งโซดาน้ำตาลทรายเกลือป่นและน้ำมันพืชค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาทำตัวไส้กันก่อนนะคะก็จะเป็นตัวผักกุยช่ายของเรานะคะใบกุยช่ายแล้วก็ตัดเอาก้านขาวๆที่แข็งๆเนี่ยออกไปนะคะแล้วก็ซอยกุยช่ายเนี่ยให้ความยาวเนี่ยประมาณครึ่งเซนติเมตรถึง1เซนติเมตรค่ะก็หั่นเลยโอเคเรียบร้อยนะคะน้ำผักที่เราหั่นนะคะใส่ชามผสมจริงๆวิธีการทำไส้นะคะก็จะทำได้2แบบบางคนอาจจะเอาไปผัดก็ได้นะคะแต่ว่าวิธีการของปอนี่ก็คือแค่ขยำกับเครื่องปรุงทิ้งไว้นะคะก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะเกลือป่นนะคะเบกกิ้งโซดาค่ะตัวเบกกิ้งโซดาเนี่ยก็จะทำให้ผักสีสดแล้วก็ตัวผักเนี่ยนุ่มแล้วก็คลายกลิ่นฉุนออกมานะคะตามด้วยน้ำมันพืชค่ะแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะตัวนี้ถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะตามชอบเลยที่เหลือก็แค่คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะใช้มือนะคะขยำไปด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยก็พักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำตัวแป้งกันค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตัวแป้งกันนะคะวันนี้ปอจะใช้วิธีการใช้กวนนะคะแต่ถ้าเกิดมันจะมีอีกวิธีนึงก็คือการนวดแป้งกับน้ำร้อนนะคะเดี๋ยวจะไปดูในเมนูกุยช่ายไส้เผือกนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเรานำแป้ง3ชนิดค่ะแป้งมันนะคะตัวแป้งมันเนี่ยก็จะช่วยให้ตัวขนมเนี่ยนะคะมีความใสนะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าอันนี้จะเป็นแป้งหลักในการทำขนมตัวนี้นะคะหมดเลยแล้วก็สุดท้ายนะคะแป้งข้าวเหนียวค่ะตัวนี้ก็จะช่วยให้ตัวขนมตัวกุ้ยช่ายของเราเนี่ยมีความเหนียวแล้วก็นุ่มนะคะทีนี้เราก็ผสมแป้ง3ชนิดให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะคนให้ละลายนะคะให้แป้งละลายกับน้ำไปให้หมดนะคะตอนนี้เรายังไม่ตั้งไฟนะคะให้แป้งละลายก่อนแล้วเราถึงค่อยตั้งไฟนะคะพอแป้งละลายดีแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวน้ำมันพืชลงไปค่ะคนให้เข้ากันจากนั้นเราจุดไฟเลยค่ะเปิดไฟใช้ไฟอ่อนๆนะคะค่อยๆกวนไปเรื่อยๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงขั้นตอนนี้ก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆกวนแป้งนะคะจนเขาจับตัวกันเป็นก้อนนะคะค่ะแป้งเริ่มได้ที่นะคะสังเกตดูตัวแป้งนะคะจะร่อนนะคะแล้วก็ไม่ติดกระทะนะคะเราก็จะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนเป็นก้อนเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแป้งตัวนี้กลับมานวดอีกทีนึงค่ะ
ค่ะหลังจากที่เรากวนแป้งได้ที่นะคะแป้งจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็จะกึ่งใสกึ่งขุ่นก็คือสุกประมาณ 70-80% นะคะอันนี้พอพักไว้จนเริ่มจับได้นะคะก็คือแป้งยังอุ่นๆอยู่นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะนำแป้งมานวดนะคะเริ่มจากแป้งนวลค่ะอันนี้พอใช้เป็นแป้งมันนะคะแป้งนวลคือแป้งที่เราเอาไว้โรยบนเขียงโรยบนโต๊ะหรือว่าทากับมือเพื่อที่ไม่ให้แป้งติดมือนะคะเราก็ใช้แป้งเนี่ยโรยไปก่อนทาไปให้ทั่วเลยแล้วก็ทากับมือเราด้วยนะคะเราใช้อุ้งมือเราตรงนี้นะคะค่อยๆนวดไปนะคะกดนวดไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งแป้งของเราเนี่ยเนียนดีนะคะอันนี้ต้องใช้แรงนิดนึงนะคะเราต้องพักให้แป้งอุ่นก่อนถึงจะนำมานวดได้นะคะเพราะว่าขณะร้อนเนี่ยจะนวดไม่ได้เลยจะร้อนมากนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่แป้งเริ่มติดเขียงหรือว่าติดมือนะคะเราก็ใช้แป้งนวลเนี่ยค่ะโรยไปอีกทีนึงนะคะโรยที่มือของเราด้วยก็ได้นะคะสังเกตดูนะคะว่าแป้งเริ่มจะเนียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนวดต่อไปเรื่อยๆจนเนียนทั่วกันทั้งก้อนแป้งนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะหลังจากที่เรานวดแป้งเรียบร้อยนะคะแป้งก็จะออกมาเนียนแบบนี้นะคะเราก็จะแบ่งแป้งนะคะของปอแบ่งออกเป็นประมาณ3ส่วนเนาะแล้วก็แป้งที่เหลือเนี่ยเราพักไว้นะคะก็คือเอาผ้าขาวบางเนี่ยชุบน้ำสักนิดนึงบิดหมาดๆนะคะคลุมไว้เพื่อไม่ให้แป้งแข็งนะคะก็ตัวนี้ที่แบ่งออกมานะคะก็นวดให้เนียนสักนิดนึงโรยแป้งนวลของเรานะคะนวดซะหน่อยให้เนียนดีนะคะถ้าเกิดแป้งแข็งเกินไปเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะคะก็พรมน้ำลงไปนิดนึงแล้วก็นวดใหม่ให้เนียนได้เหมือนกันนะคะโอเคเรียบร้อยเราก็จะนำไม้คลึงนะคะมาคลึงแป้งออกเป็นแผ่นนะคะถ้าเกิดแป้งติดไม้เนี่ยเราสามารถใช้แป้งนวลนะคะโรยที่ตัวไม้ได้นะคะแล้วก็คลึงออกให้เป็นแผ่นนะคะจริงๆวิธีการทำแป้งกุยช่ายเนี่ยสามารถทำปั้นได้หลายวิธีนะคะบางคนอาจจะทำปั้นเป็นก้อนเล็กๆก่อนแล้วค่อยมาคลึงเป็นแผ่นนะคะก็ตามสะดวกเลยวันนี้ก็ใช้วิธีการคลึงเป็นแผ่นก่อนนะคะใครที่มีตัวเครื่องรีดแป้งนะคะก็สามารถใช้เครื่องรีดแป้งได้เหมือนกันนะคะก็คือปั้นแป้งเป็นก้อนเล็กๆขนาดเท่าๆกันนะคะแล้วก็ใช้เครื่องรีดแป้งค่อยๆรีดนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้วิธีการแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะใช้การคลึงของปอนี้จะไม่คลึงจนบางมากนะคะแล้วปอจะใช้ตัวที่ตัดนะคะใช้ขนาดประมาณนี้นะของปอก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีขนาดเท่าไหร่ถ้าเรามีที่ตัดเนี่ยขนาดเล็กนะคะเราก็จะใช้คลึงแป้งหนาหน่อยแล้วค่อยมาคลึงให้เป็นแผ่นบางอีกทีนึงนะคะอันนี้จะประมาณ3นิ้วนะคะก็จุ่มกับแป้งนวลนิดนึงเพื่อให้ไม่ให้ตัวที่ตัดนะคะติดกับแป้งนะคะแล้วก็ปั๊มลงไปค่ะก็จะได้ออกมาเป็นวงนะคะตัวเศษแป้งที่เหลือนะคะก็ไม่ต้องไปทิ้งนะคะเราก็นำมานวดใหม่นะคะแล้วก็นำมาใช้ได้อีกนะคะปั้นเป็นก้อนไว้นะคะแล้วก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวเรานำมานวดใหม่ได้อีกนะคะตัวที่เราตัดออกมาแล้วเขายังมีความหนาแล้วก็ความใหญ่ไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็นำมาคลึงอีกรอบให้แผ่นเนี่ยขยายออกไปแล้วก็มีความบางที่พอดีกับที่เราต้องการนะคะจริงๆตัวกุยช่ายเนี่ยยิ่งคลึงได้บางมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งน่ารับประทานนะคะเพราะจะทำให้เห็นไส้ด้านในนะคะเราก็คลึงให้เขาบางอีกรอบนึงถ้าเกิดติดก็โรยแป้งนวลสักนิดนึงพอคลึงนะคะแผ่นแป้งก็จะขยายขึ้นมานะคะแล้วก็มีลักษณะที่บางลงนะคะของปอก็ขนาดประมาณนี้นะคะเราก็วางพักเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะทำจนแผ่นแป้งหมดนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนึงค่ะค่ะหลังจากที่เราทำตัวแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาห่อไส้กันนะคะ
ไส้ที่เราเตรียมเอาไว้นะคะก็นำมาห่อได้เลยนะคะก็นำแป้งนะคะแล้วก็ตักไส้ลงไปใส่ไส้ขึ้นอยู่กับแป้งนะคะถ้าแป้งขนาดใหญ่เราก็จะสามารถใส่ไส้ได้มากนะคะแต่ถ้าเกิดแป้งเล็กเนี่ยถ้าใส่มากเกินไปก็จะทำให้ตัวไส้นะคะแตกออกมานะคะเข้าประมาณนี้แล้วเราก็ห่อนะคะวันนี้ปอจะจับจีบก่อนนะคะใช้นิ้วโป้งนะคะดันแล้วก็ใช้นิ้วชี้นะคะเก็บไปเรื่อยๆนะคะบีบไปเรื่อยๆนะคะโอเคแล้วเราก็บีบปากนะคะให้มิดสนิทนะคะก็จะได้ตัวกุช่ายนะคะออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็พักไว้เราก็เตรียมรังถึงนะคะระหว่างนี้เตรียมรังถึงตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็นำใบตองเนี่ยมารองนะคะทาน้ำมันให้เรียบร้อยตัวใบตองเนี่ยก็ฉีกให้เขาแตกๆนิดนึงให้ไอ้น้ำสามารถออกมาได้นะคะแล้วก็วางพักไว้เตรียมตัวนึ่งนะคะเดี๋ยวเราทำให้ดูอีกรอบนึงนะคะก็ตักไส้ใส่เหมือนเดิมโอเคประมาณนี้นะคะเราใช้มือซ้ายนะคะจับแป้งนะคะแล้วก็ใช้มือนิ้วโป้งของมือขวานะคะค่อยๆดันให้เป็นจีบนะคะจริงๆวิธีการห่อเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความถนัดเลยนะคะใครถนัดแบบไหนก็ห่อแบบนั้นนะคะชอบแบบไหนก็ห่อได้ตามชอบเลยนะคะค่อยๆจับจีบมาเรื่อยๆจนครบนะคะแล้วก็ปิดปากสักนิดนึงนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะห่อไส้จนครบนะคะแล้วก็จะนำไปนึ่งนะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะใช้น้ำให้เดือดก่อนแล้วก็นำขึ้นนึ่งได้ประมาณ5นาทีก็จะสุกเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะกุยช่ายผักของเรานะคะทานกับน้ำจิ้มนะคะถ้าใครที่ชอบทานกระเทียมเจียวเนี่ยสามารถโรยเพิ่มได้นะคะตามชอบเลยสำหรับวิธีการทำนะคะอย่างละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ